ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงค่ะเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีสวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะใช้เดนป้าเครื่องปั่นพลังสูง อันนี้ช็อปเปอร์อุปกรณ์ที่เขามีมานะคะค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นอะไรคะเนื้อปลากรายเนื้อปลากรายนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งนี่กุ้งอะไรคะอันนี้เป็นกุ้งขาวธรรมดาจานพูดตรงนะค่ะหน้ายืดแล้วอะทำแค่แป๊บเดียวเองอะต้องไปเพิ่มโบท็อกแล้วนะคะเออป้าเขาทำได้ไงตั้งนานวะเอาละเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมจ้ะใส่น้ำมันทรายค่ะเอาไปปั่นรวมกันเลยหรอคะถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรให้มันดูวุ่นวายนั่นแหละเซใช่วิกกี้หนูลาบผักชีขอโทษมองผิดลาบผักชีนะคะก็ใส่ปีนี้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยังไม่เยอะนะคะอ๋อคิดค่ะค่ะเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นนะคะโอ้อาศัยหมดก็ได้ค่ะหมดเลยหรอคะก็เอามาแล้วนะคะค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะซอสเห็ดหอมค่ะเครื่องปรุงนี่ไม่เยอะเลยนะคะไม่เยอะค่ะ 4-5 อย่างนะคะแสดงว่าทำที่บ้านได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมานะปั่นเลยเนาะค่ะลงล็อกไหมเนี่ยลงล็อกปึ้งเลยไปนี้บิดใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ปิดฝาให้ลงรูนะคะปึ๊บโอเคลงล็อกแล้วเอาเลยนะเอาเลยค่ะเร็วด้วยอ่ะละเอียดแล้วอ่ะ 22,000 รอบต่อนาทีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขานั่นน่ะสิขาบอกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาจากเครื่องปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็สอดไส้ชีสเสียสละเห็นไหมคะมือเลอะคนเดียวเนี่ยเอาชีสใส่แล้วก็หุ้มเสียสละมือเลอะคนเดียวก็จะได้ก็เขาต้องทำคนเดียวจะช่วยอีกนิดนึงได้ป่ะล่ะยังไงล่ะตัดเศษขนมปังเทเศษกระมังนิดทีได้เอาแหละขนมปังเอาเทเอาหมดเลยไหมคะหมดเลยเทเลยผู้ชมมันจะยิ่งสั่งใช้เกล็ดขนมปังของโกกินะคุณผู้ชมเป็นเกล็ดแบบว่าชิดใหญ่นะไม่ได้ละเอียดอ๋อทำไมรู้ล่ะนี่ไงเอาเกล็ดโตเห็นไหมสวยงามทีเดียวเวลาปั้นมาเนี่ยเวลาทอดเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นชิ้นๆๆโอ้ใช่เนาะแล้วก็เอาแป้งด้วยอาจารย์ทิ้งไหนทิ้งนอนตรงวางไว้ในซิงก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอุ้ยตายแล้วลูกแป้งแป้งด้วยเหรอใช่เดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาไข่ไก่ตีพอแตกมานะเรียบร้อยอ่ะย้ายก่อนโอเคนะคะอย่างน้อยก็ไม่ได้ขำประเดี๋ยวอาจารย์อ่ะจะหยิบ1ลูกคลุกไข่จ้ะคลุกแป้งแห้งโอเคแล้วก็ตักไปใส่จุ่มไข่ทีจุ่มไข่ทีนึงแล้วก็หย่อนไปคลุกนี่แล้วก็วางนี่ได้จ้ะน้องเฟิร์นก็อยู่แค่ตรงนี้กับตรงนี้อ้ายไม่มีหนูอยู่เฉยหนูให้กำลังใจไงโอ้ยหลังเงินแล้วนี่ไงหลังเงินแล้วนี่ไงโอ้พอคลุกไปแล้วมันก็จะก้อนใหญ่ก้อนโตเนาะจ้ะเนาะไม่เท่าเดิมคิดผิดถูกเสียแซวเสียแซวเหรอหนูไม่ต้องล้างมือก็ได้หนูใช้ช้อนคุกก็ได้เนี่ยจ้าก็นั่นน่ะสิโอ้ก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอ่ะรัชดาลัยอยู่เรื่อยรัชดาลัยเหมือนพ่อโอเคกูแป้งแห้งอาจารย์แล้วช่วงนี้อาจารย์มีผลงานอะไรบ้างอะคะอ๋อไม่มีหนังเหนือก็ไม่ได้เล่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จัดการทอดกันนะค่ะโอ้ยตายแล้วชุลมุนชุลเคไออีกลูกเดียวล่าน้ำมันใช่น้ำมันทอดก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนี่ค่ะให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะได้ค่ะร้อนไม่ยังคะก็กลาง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 เพราะว่าเราจะไม่ใช้ร้อนมากเพราะว่าทุกอย่างมันดิบหมดใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันสุกนอกแล้วข้างในมันยังไม่สุกตายเฟิร์นเก่งมากลูกจริงไหมจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกินไปไม่โอเคได้อยู่ทำไม่ยากเลยนะเวลามีงานปาร์ตี้ที่บ้านนะใช่หรือว่าทำเลี้ยงเด็กชีสเด็กๆก็ชอบกินชีสน้องชายเพื่อนอ่ะทั้งหมดชอบกินชีสเหรอใช่ค่ะแล้วพ่อทำให้กินไหมกับข้าวที่ใส่ชีสล่ะพ่อไม่สนใจเราสองคนมานานแล้วจันหนูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงน้องตอนกลางคืนหนูต้อง
ร้อยพวงมาลัยคุณแม่จะร้อยพวงมาลัยให้หนูไปขายแล้วก็ช่างมันเถอะอาจารย์ไม่ถึงแล้วเนี่ยรัชดาลัยเนี่ยลูกมากลูกนี่แหละรัชดาลัยได้ละได้ละได้ละมันเริ่มสุกขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์แล้วอันนี้มั่นใจใช่ไหมว่าข้างในจะสุกแล้วมั่นใจลูกไม่สุกเดี๋ยวก็มาทอดใหม่ได้เตาอยู่ตรงนี้ทอดใบได้ไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำครัวจะมาแบบตายตัวว่าเอ๊ะต้องสุกต้องอะไรไม่สุกก็ทอดใหม่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับมีเวลาก็ทอดใหม่สิครับนี่โอ้ตายแล้วกลมรุกรุกเลยย้ายเตาทีนี้เรามีผงปรุงรสที่เป็นรสแซ่บที่มากับซองแป้งมานี่มานี่มานี่อุ้ยฮะกินแล้วอ่ะกับชิมทำไมไวอย่างอ่ะร้อนมั้งนี่มันนี่ผงหน่อยๆเออนิดนิดอ่ะอ่ะโรยโรยแถวนี้ไหมโรยก็โรยให้เป็นกระจุกจ้ะเริ่มไม่ค่อยถูกกันแล้วนะเราสองคนโอ้โหตานี่เขาจานให้ในหนูอย่ามายุ่งกับตากล้องเขามากเลยเขาอินเสิร์ตอ๋ออินเสิร์ตอินเสิร์ตอ่ะวับเขาให้อ่ะใครทำนี่ใครรู้ซะบ้างใครใครรู้ซะบ้างใครเสรีโดนใช่ไหมใช่บ้านอยู่สุพรรณเนี่ยเป็นการรับเฟิร์มมารายการอาจารย์สนุกไหมสนุกมากอาจารย์ตายแล้วนี่ชีสยืดเลยต้องยืดอาจารย์หนูใช้มือเลยนะใช่ใช้มือเลยใช้มือต้องรับประทานแบบนี้มันถึงจะอร่อยถูกใจนะคุณผู้ชมโดนเลยอ่ะโดนทำรับประทานนะอันนี้ต้องไปขายที่ร้านครัวลุงลงนะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ที่สุพรรณอะไรอ่ะร้านเขาอยู่ราชบุรีอาจารย์พูดกับหนูอาจารย์อธิบายมารสชาติมันเป็นยังไงเล่าสิร้อนๆทำไมเสียงทุ้มอ่ะโอ้วันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นนะค่ะสนุกอ่ะจะมีสมมากเลยนะขอบคุณน่ารักมากเลยลูกค่ะทํารายการกับหลานน่าสนุกกว่าทํารายการกับพ่อหนูอีกใช่มั้ยมากกว่าเยอะเลยหนูนี่ใช่ดีกว่าไงเออใช่นะโดนเลยเนี่ยอร่อยนะอร่อยเนาะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมาเข้าสิงถึงทำให้มันทำออกมาได้ดูไม่ขี้เหร่ค่ะก็ดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานกับอาจารย์ก็จะแฮปปี้ทุกๆครั้งเลยก็ประทับใจค่ะราคาไม่ขายค่ะถูกใจชิมฟรีค่ะเรียนเป็นแม่ค้าได้เลยคุณผู้ชมดูสิสเต๊ะกุ้งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างไก่ดำตุ๋นเครื่องยาจีนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไก่ดำลงในหม้อตุ๋นคลาสสิกราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเกากี้ฮวยซัวเง็กเต็กปักขี้พุทราจีนแห้งเห็ดหอมและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นและซีอิ๊วขาวนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อไก่นุ่มจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ